ให้เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับหลับตาสักค่อนลูกคือเกือบจะปิดสนิทอย่างนั้นนะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินโดยสะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยโดยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายละผ่อนคลายตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตาหน้าผากศีรษะต้นคอบ่าทั้งสองไปถึงหัวไหล่แขนถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายให้หมดกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าก็ให้ผ่อนคลายผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวหมดเลยระบบประสาทกล้ามเนื้อให้ผ่อนคลายให้หมดทำอย่างนี้นะผ่อนคลายนะจ๊ะทำอย่างนี้ทุกคนเลยคราวนี้ก็มาที่จิตใจการปฏิบัติธรรมที่จะทำให้ใจของเราหยุดนิ่งสงบเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราถึงพระรัตนตรัยในตัวนะใจที่เหมาะสมจะต้องเป็นใจที่ปลอดโปร่งว่างเปล่าจากภารกิจทั้งหลายเรื่องกังวลทั้งปวงไม่ว่าเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจการงานหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้เยอะแยะมากมายก่ายกองนะทิ้งไปซะให้หมดลืมไปซะชั่วคราวทำประหนึ่งว่าเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านี้มาก่อนเลยในชีวิตคล้ายว่าเราอยู่ตัวคนเดียวในโลกไม่เคยเจอคนเจอสัตว์เจอสิ่งของเหตุการณ์ใดๆทั้งปวงให้ทำใจอย่างนี้นะคือให้ปลอดกังวลปลอดความคิดทั้งหมดให้ปลอดความคิดใจนั้นว่างเปล่าโล่งๆว่างๆกินเกลี้ยงไม่มีอะไรอยู่ในใจของเราเลยเป็นผลิตภาชนะที่ว่างเปล่านอกจากนั้นก็จะต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสใจเคยขุ่นมัวในเรื่องอะไรขัดเคืองใจนะก็ให้อภัยซะให้หมดแม้กระทั่งตัวของเราเองแต่เคยพลาดพลั้งอะไรมานะก็ให้อภัยตัวของเราเองให้อภัยกับทุกๆสิ่งทุกอย่างกับทุกๆคนในโลกนอกจากให้อภัยแล้วก็ยังต้องตั้งความปรารถนาดีว่านอกจากจะไม่ผูกโกรธไม่ขัดเคืองแล้วยังขอให้สิ่งเหล่านั้นท่านเหล่านั้นเจริญรุ่งเรืองมีความสุขความเจริญทำอย่างนี้แล้วใจก็จะสบายเราไม่มีเวร
ไม่มีภัยกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นใจของเราเป็นประดุจแหล่งกำเนิดแห่งความปรารถนาดีที่เรามีแจกจ่ายอย่างไม่มีวันที่จะสิ้นสุดให้ตัวเรามีความสุขผู้ที่อยู่ใกล้ตัวของเรามีความสุขผู้ที่อยู่ห่างไกลออกไปเรื่อยๆให้มีความสุขทั้งที่ผู้ที่เราเห็นด้วยตามนุษย์เป็นสิ่งหยาบๆและที่เป็นของละเอียดเป็นกายละเอียดมีมากน้อยเท่าไรก็ตามขอให้ได้เข้าถึงสันติสุขอันไพบูลย์มีความสุขสดชื่นเบิกบานจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยคิดอย่างนี้นะจ๊ะใจจะได้สบายสบายใจสบายนี่แหละเป็นต้นทางของการเข้าถึงธรรมภายในจะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวของเราพระพุทธเจ้าท่านนำสิ่งที่ท่านได้ค้นพบภายในท่านไปรู้ไปเห็นอย่างไรเนี่ยท่านก็มาเล่าให้ฟังแนะนำมาสั่งสอนสิ่งที่มีอยู่ภายในที่เราไม่ได้รู้เรื่องเลยก็คือความบริสุทธิ์ภายในธรรมต่างๆมีดวงธรรมภายในมีกายภายในซ้อนๆอยู่เป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดหน้าตาเหมือนกับตัวเราเนี่ยแหละซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์ที่มีลักษณะสวยงามมีเครื่องประดับประดาเครื่องประดับสวยงามร่างกายก็ไม่เป็นปุ่มเป็นข้อเป็นปมเหมือนมนุษย์คล้ายกับเอาลูกโป่งมาเป่าเต็มสวยซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนกับตัวเรากายรูปพรหมซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์ลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าสวยกว่าโตใหญ่กว่ามีความปราณีตกว่ามีรัศมีสว่างสวยยิ่งกว่ากายรูปพรหมซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมก็ลักษณะคล้ายๆกับกายรูปพรหมแต่ว่าปราณีตกว่าใหญ่กว่าใสกว่าสวยกว่าแล้วก็มีความสุขมากกว่ากายธรรมซ้อนอยู่กายธรรมโคตรภูซ้อนอยู่ในกลางกายอรูปพรหมกายธรรมนี้ก็คือพุทธรัตนะนั่นเองเป็นพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์หน้าตักหย่อนกว่า5วานิดหน่อยเกศดอกบัวตูมไม่ใช่เกศเปลวเพลิงนะจ๊ะเกศดอกบัวตูมคล้ายดอกบัวสัตบงกตเล็กๆอยู่บนจอมกมลท่านนั่นแหละสวยกายพระสกิทาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมประโสดาบันซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูหน้าตัก5วาโสง5วากายพระสกิทาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมประโสดาบันหน้าตัก10วาสูง10วากายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตัก15วาสูง15วากายธรรมพระอรหัต
ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก20วาสูง20วากายทั้งหมดนี้เป็นแผนผังของชีวิตซ้อนกันอยู่ภายในกายหยาบของเรานี่แหละกายเป้าหมายคือกายธรรมอรหัตที่หน้าตัก20วาสูง20วาไปถึงกายนั้นแล้วหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี่แผนผังของชีวิตเป็นอย่างนี้นะจ๊ะพระพุทธเจ้าท่านก็เข้าไปรู้ไปเห็นอย่างนี้โดยพระองค์เองไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนท่านเข้าไปถึงไปรู้ไปเห็นแล้วก็นำมาสั่งสอนกันต่อไปให้มนุษย์ได้รู้เทวดาได้รู้ว่ามันมีกายต่างๆมีชีวิตต่างๆที่ซ่อนกันอยู่ภายในเป็นไปตามลำดับตั้งแต่หยาบไปสู่กายที่ละเอียดกว่าและกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงน่ะคือกายธรรมอรหัตถ้าเข้าถึงตรงนั้นได้แล้วเราก็พึ่งกายนั้นได้เป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระจะทำอะไรก็ได้ตามใจปรารถนาเป็นกายที่ทรงอภิญญามีตาทิพย์มีหูทิพย์ตาทิพย์คือมองไปที่ไกลๆที่ไหนก็ได้มองของละเอียดได้เห็นชัดได้กว้างไกลไม่มีประมาณทีเดียวเห็นภพภูมิต่างๆเห็นการเวียนว่ายได้เกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เห็นตาทิพย์มีหูทิพย์ได้ยินเสียงอันมันทิพย์ระลึกชาติได้ด้วยมองเห็นย้อนหลังได้ว่าก่อนที่เราจะมาเกิดที่มาจากไหนเคยเกิดเป็นอะไรบ้างเกิดมาแล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายหรือว่าเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกหรือไปเกิดเป็นเทวดาพรหมอรูปพรหมก็มองเห็นระลึกชาติมองเห็นเคยเกิดเป็นมนุษย์ชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างมีความเป็นอยู่กันมาอย่างไรก็เห็นได้ชัดเจนทีเดียวด้วยธรรมจักขุของพระธรรมกายอรหัตตันทะลุทีเดียวรู้วาระจิตเนี่ยรู้วาระจิตได้ทำอาสวะให้สิ้นได้แสดงฤทธิ์ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นอิสระแล้วก็จะพึ่งตัวเองได้กิเลสอาสวะพยามารไม่อาจจะมาบังคับบัญชาได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงพึ่งตัวเองได้ไปไหนมาไหนได้เด็ดตัวของตัวเองนี่แหละเป็นที่พึ่งและก็เป็นที่ระลึกนึกถึงได้ตลอดเวลาและเข้าถึงแล้วก็มีความสุขความสุขที่ไม่มีประมาณทีเดียวเป็นความสุขที่สมบูรณ์โดยไม่ต้องไปอาศัยวัตถุภายนอกสุขด้วยตัวของตัวเองเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดกายธรรมอรหัตนี่แหละเป็นเป้าหมายปลายทางที่เราจะต้องไปให้ถึงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นท่านที่มาใหม่ก็ต้องทำความเข้าใจว่ามันมีกายมีชีวิตที่อยู่ภายในซ้อนๆกันอยู่เป็นตามลำดับในตัวของเรานี่แหละวิธีที่จะเข้าถึงได้ก็จะต้องเอาใจให้หยุดนิ่งใจที่ซัดสายไปมาเอามาหยุดนิ่งหยุดตรงกึ่งกลางกายฐานที่7เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือในกลางท้องของเรา
เอาใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำมาหยุดเป็นจุดนิ่งอยู่ในกลางกายของเราหยุดให้ถูกส่วนทีเดียวนะหยุดที่นิ่งใจจะหยุดนิ่งนี่ใจจะต้องทิ้งทุกสิ่งเลยทิ้งเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องราวต่างๆทั้งหมดเป็นใจที่เกลี้ยงเป็นกลางๆให้หยุดนิ่งถูกส่วนพอถูกส่วนก็จะเห็นไปตามลำดับตั้งแต่เห็นดวงธรรมเบื้องต้นเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันนั่นธรรมเบื้องต้นนั่นแหละจะเห็นได้ชัดเมื่อใจหยุดนิ่งเห็นดวงธรรมแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมเป็นชุดๆเข้าไปชุดละหกดวงเรื่อยไปเลยหกดวงกายหกดวงกายเข้าไปตามลำดับตั้งใจหยุดนะจ๊ะใจหยุดอย่างเดียวถึงจะเข้าไปถึงสิ่งเหล่านี้ทีนี้พอเข้าไปถึงนั้นสิ่งแรกที่เราจะได้รับคือใจมันจะสบายมันจะปลอดโปร่งมันจะโล่งโปร่งเบาขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดใจที่ทึบๆตื้อๆตันๆน่ะมึนๆซึมๆงงๆอึดอัดคับแคบพอใจเราหยุดนิ่งพอถูกส่วนมันจะโล่งโล่งเหมือนตัวเราไม่ทึบอย่างนี้แหละคล้ายๆตัวของเราจะค่อยๆบางไปเรื่อยๆเมื่อใจยิ่งหยุดยิ่งนิ่งจนกระทั่งเรารู้สึกหายอึดอัดหายคับแคบรู้สึกสบายมีความสบายเกิดขึ้นแล้วก็ชอบมีความพึงพอใจใจก็จะขยายออกไปเหมือนตัวจะพองโตขยายออกไปเรื่อยๆจากตัวเราเท่านี้ก็ขยายใหญ่กว่าตัวสักเท่านึง2เท่ากระทั่งไปถึง10เท่า100เท่าขยายพองเต็มสภานี่เลยกระทั่งพอยิ่งใจเรานิ่งเท่าไหร่มันก็ยิ่งขยายจนกระทั่งกลืนไปกับบรรยากาศกลืนไปเหมือนเราไม่มีร่างกายเลยตอนนี้ตัวจะเบามีความรู้สึกเบาจริงๆเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้นะจะเบาเหมือนตัวลอยตัวเบาความสุขก็เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนี้นะอาการที่ตัวขยายอาการที่ตัวเบาความสุขก็จะเกิดขึ้นเป็นความพึงพอใจที่เราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยมันจะขยายอัดแน่นเต็มไปทุกอนูของความรู้สึกที่ขยายไปสุดขอบฟ้านะขยายเราจะยิ้มได้อยู่ในใจเนี่ยตาเราหลับแต่ใจเรายิ้มเพราะปลื้มใจกับความสุขที่เกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนบางคนน้ำหูน้ำตาไหลเลยเป็นน้ำตาเย็นที่พลั่งพรูออกมาเมื่อใจเราใสใจสบายยิ่งเรานิ่งหนักเข้าไปในความบริสุทธิ์ของดวงจิตก็จะเกิดเพิ่มขึ้นเมื่อใจสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมสงัดจากความยินดียินร้ายทั้งหลายมันก็จะสุขยิ่งขึ้นกระทั่งเห็นแสงสว่าง
ป็นแสงสว่างที่เรือนรางเหมือนฟ้าสังสางตอนตีห้าในฤดูร้อนเหมือนฟ้าสังสางกระจ่างขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อใจเรานิ่งเฉยๆแล้วก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นเป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์ภายในเจิดจ้าขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิคือมันนิ่งและความนิ่งนั้นมันแน่นแน่นไปหมดเลยเหมือนเราเขียนตัวอักษรว่าคำว่านิ่งตั้งแต่ตัวเล็กๆจนกระทั่งตัวมันโตเท่ากับสุดฟ้าครอบคือมันแน่นคำว่านิ่งนี่มันแน่นอัดเต็มไปหมดเลยความสุขก็แน่นแสงสว่างก็เจิดจ้าเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสว่างเหมือนกับดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันแต่ว่าเป็นแสงกระจายกว้างกว้างออกไปยังไม่มีขอบเขตว่าใจเรานิ่งต่อไปนะจ๊ะในกลางความสว่างมากๆเราจะเห็นจุดสว่างเล็กๆ เป็นเครื่องหมายเหมือนเป็นจุดกึ่งกลางหรือแหล่งกำเนิดแห่งความสว่างที่สว่างกว่าความสว่างที่กระจายไปโดยรอบๆเป็นจุดสว่างเล็กๆ เป็นความสว่างปนความใสทั้งใสทั้งสว่างทั้งสุขความสุขมาพร้อมกันทีเดียวนะจ๊ะมีความใสความสว่างมีความสุขเกิดขึ้นจากจุดเล็กๆถ้าเราใจเรานิ่งๆอยู่ตรงนั้นอย่างสบายๆอย่างธรรมดาเป็นธรรมชาติที่เรามองดูดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวคนสัตว์สิ่งของถ้าเราดูเฉยๆเดี๋ยวจุดนั้นก็จะขยายกว้างโตขึ้นโตขึ้นตัวเราเหมือนถูกดึงดูดเข้าไปหาสิ่งนั้นในสุดสิ่งนั้นก็เข้าใกล้เรามาจนกระทั่งเป็นดวงกลมเห็นชัดเลยว่าเป็นดวงกลมๆเหมือนดวงแก้วที่จรรย์ให้เป็นทรงกลมแต่ว่ามันนุ่มนวลกว่าไม่แข็งกระด้างเหมือนดวงแก้วที่เราเห็นภายนอกดูราวกับว่ามันมีชีวิตหรือเราเอานิ้วแตะแทบจะหยุ่นเข้าไปข้างในจะเป็นดวงที่ใสสว่างความรู้สึกว่ามันกลมกว่าดวงแก้วกลมๆภายนอกนะความสว่างเจิดจ้าสว่างสว่างยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละดวงธรรมเบื้องต้นแหละและจากจุดนี้เราก็จะเห็นไปตามลำดับอย่างที่กล่าวให้เบื้องต้นนะเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในซ้อนกันอยู่นี่เป็นเนื้อเป็นหนังของชีวิตของการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาทีเดียวคำสอนต่างๆก็พลั่งพลูออกมาจากตรงนี้แหละจากธรรมภายในเมื่อเราเข้าถึงพระธรรมกายเป็นข้อแนะวิธีการปฏิบัติให้ได้เข้าถึงกายต่างๆดวงธรรมต่างๆภายในจะพิสดารอธิบายกันยังไงออกไปก็แล้วแต่ก็มาจากจุดเริ่มต้นในกลางกายของเราคือในกลางพระธรรมกายเพราะฉะนั้นพระธรรมกายภายในนี่แหละคือสรณะที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่เรียกว่าธรรมกายเพราะว่ากายของท่านประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆบริสุทธิ์ล้วนๆรวมกันเกิดเป็นก้อนกายบางทีก็เรียกว่ากายธรรมคือกายของท่านก็เป็นธรรมล้วนๆคำบางอย่างเวลามันแปลกลับไปกลับมาแล้วมันไม่เหมือนกันแต่บางอย่างมันกลับไปกลับมามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
อันนี้แปลกมีคำเนี่ยธรรมกายกับกายธรรมเนี่ยกลับไปกลับมากี่เที่ยวเนี่ยมันก็แปลลงเป็นอันเดียวคือธรรมประกอบกันแล้วไปเป็นกายหรือกายประกอบไปด้วยธรรมทั้งปวงนี่ธรรมกายเป็นที่หมายของชีวิตพวกเราทุกคนนะจ๊ะเมื่อถึงธรรมกายแล้วจะไปนรกก็ได้จะไปสวรรค์ก็ได้จะไปนิพพานก็ได้เพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายในจนกว่าใจจะหยุดนิ่งแล้วก็เข้าถึงทำไปตามลำดับตั้งแต่ทำเบื้องต้นที่เรียกว่าปฐมมรรคเหมือนดวงสว่างเล็กๆจุดสว่างคล้ายดวงดาวดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์จนกระทั่งเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมและเข้าถึงปลายธรรมถึงกายธรรมในที่สุดภาคชานี้เราต้องทำกันอย่างนี้นะทีนี้เมื่อสักครู่นี้หลวงพ่อพูดถึงการเอาใจมาอยู่ที่ฐานที่7ท่านที่มาใหม่ยังไม่เข้าใจก็ทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะจ๊ะฐานที่1เนี่ยอยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่2อยู่ที่หัวตาท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่3อยู่ที่กลางกักศีรษะระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่4อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราฐานที่7เหนือจุดตัดของเส้นได้ทั้ง2ที่เราขึงให้ตึงจากสะดือทะลุหลังและขวาทะลุซ้ายเหนือขึ้นมา2นิ้วมือนั่นแหละเรียกว่าฐานที่7เป็นที่หยุดใจของเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นท่านที่มาใหม่ก็จะต้องเอาใจไปหยุดนิ่งอยู่ตรงฐานที่7โดยกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงพระแก้วใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงพระแก้วใสบริสุทธิ์พระแก้วใสบริสุทธิ์ให้ท่านนั่งขัดสมาธิทำสมาธิหันหน้าออกทางเดียวกับตัวของเราให้เป็นบริกรรมนิมิตแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอายตนะนิพพานกำหนดนึกไปเลยนะเป็นพระแก้วใสๆบริสุทธิ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานนึกอยู่กลางท้องตรงฐานที่7ขนาดขององค์พระเล็กใหญ่แล้วแต่ใจเราชอบถ้าชอบกำหนดใหญ่แล้วก็นึกองค์ใหญ่ชอบขนาดเล็กแล้วก็นึกองค์เล็กจะทำด้วยวัสดุอะไรก็ได้แต่ใสเป็นแก้วดีที่สุดนึกให้ใสเป็นแก้วอยู่ในกลางท้องของเราตรงฐานที่7ลักษณะที่เรานึกเบื้องต้นก็เหมือนกับเรามองจากด้านบนลงไปด้านล่างจากพระเศียรของท่านลงไปนะหน้าตาท่านเราเห็นไม่ชัดหรอกให้นึกองค์พระแก้วใสบริสุทธิ์นะจ๊ะนึกอยู่ภายในอย่างสบายสบายนึกถึงพระพุทธเจ้านะอย่าไปซีเรียสอย่าไปตั้งใจมากเกินไปให้นึกอย่างสบายๆด้วยความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้า
ทุกพระองค์ทีเดียวนึกอย่างนั้นนะให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลออย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นให้มีแต่พระแก้วใสๆบริสุทธิ์อยู่ในกลางท้องของเราแล้วก็ทำใจหยุดนิ่งๆสบายๆในกลางองค์พระนะจ๊ะในกลางพระที่เราเห็นที่เรากำหนดขึ้นมาใหม่ๆก็นึกได้ไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรแต่ให้นึกต่อไปด้วยใจที่เยือกเย็นเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเห็นขึ้นมาทีละเล็กละน้อยจนกระทั่งชัดขึ้นเหมือนเราลืมตาเห็นทีเดียวและถ้าเรานิ่งต่อไปก็จะชัดยิ่งกว่าลืมตาเห็นดังนั้นตอนนี้นึกถึงพระแก้วใสๆบริสุทธิ์ทีเดียวนะจ๊ะให้ใสเหมือนกับเพชรให้ใสเหมือนกับเพชรสว่างเหมือนกับดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันแต่เป็นความสว่างที่เย็นตาเย็นใจให้นึกอย่างนี้นะพร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหัง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 ภาวนาไปอย่างนี้นะภาวนาให้ใจใสบริสุทธิ์ในใจมีแต่พระแก้วใสอย่างเดียวนึกอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างสบายๆอย่างมีความสุขในการที่จะได้เจริญพุทธานุสติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีพระแก้วเป็นสิ่งแทนตัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการนึกพระพุทธเจ้านี่มีอานิสงส์ใหญ่ปิดประตูอบายภูมิคือนรกจะไม่ต้องไปเกิดกันแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้านึกหนักเข้าจนกระทั่งเห็นองค์พระได้ใสแจ่มกระแสกรรมต่างๆที่ทำมานี่ตามไม่ทันถึงแม้มันไม่หมดแต่มันก็ยังไม่ทันกรรมจะหมดก็ต่อเมื่อหมดกิเลสหมดกิเลสก็หมดกรรมหมดกรรมก็หมดวิบากเพราะนั้นกิเลสกรรมวิบากในทั้งหมดกิเลสก็หมดกรรมหมดกรรมก็หมดผลของกรรมทีนี้ถ้าเราเห็นองค์พระใสๆอย่างนี้เนี่ยแม้กรรมยังไม่หมดแต่มันก็ตามไม่ทันเหมือนเราขี่จรวดนั่งเครื่องบินแต่กรรมนั้นมันเหมือนขี่จักรยานหรือเดินเท้าเปล่าอย่างนั้นแหละเพราะอนุภาพแห่งการเจริญพุทธานุสติระลึกถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นชีวิตจิตใจทุกลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งท่านมาปรากฏอยู่ในกลางใจของเราติดอยู่ตลอดเวลา24นอย่างนี้นะมันมีอนุภาพอย่างที่ไม่มีประมาณปิดประตูอบายได้เพราะใจจะผ่องใสตลอดใจจะเกลี้ยงเกลาทีเดียวไอ้ที่พลาดพลั้งไปแล้วในอดีตแล้วก็แล้วกันไปแต่สิ่งที่เราทำในปัจจุบันนี้เนี่ยมันผ่องใสเมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นที่ไปเราจะไปมีกายใหม่หลังจากละโลกไปแล้วนะเป็นกายทิพย์ที่สวยงามมีรัศมีที่สว่างมีสมบัติอันเป็นทิพย์มีวิมานมีบริวารเกิดขึ้นมากมายกายกองรัศมีที่สว่างนั้นก็จะอยู่แถวหน้าพระเทวดาเนี่ยเขาดูกันที่รัศมีมีรัศมีมากที่มีรัศมีน้อยดูแล้วนี่
สู้รัศมีไม่ได้ก็ต้องถอยห่างออกไปนะเหมือนเราลืมตาดูดวงอาทิตย์มันสู้กันไม่ไหวเพราะนั้นก็ต้องมาดูในระดับแสงเทียนแสงหลอดไฟแสงนีออนอะไรอย่างนั้นเป็นต้นทีนี้การระลึกนึกถึงพุทธานุสติอย่างนี้เนี่ยปิดประตูอบายมีสุคติเป็นที่ไปสว่างสวยตลอดไปเป็นสหายแห่งเทวดานี่ยาวนานทีเดียวเมื่อถึงคราวที่จะต้องมาเกิดก็จะเกิดในตระกูลที่สูงวรสมีกระแสบุญแห่งการระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไม่ใช่เรื่องเล็กทีเดียวนะจะติดมาเลยเกิดในตระกูลที่ดีมีโภคทรัพย์สมบัติรอคอยทุกอย่างเพียบพร้อมที่จะนำเราเข้าไปถึงกระแสธรรมได้ในที่สุดดังนั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์โดยเอาพระแก้วใสๆเป็นสิ่งแทนตัวพระองค์ท่านมีอนิสงส์มากแม้ในปัจจุบันนี้ถ้าเข้าถึงเมื่อไหร่นึกได้ตลอดเมื่อไหร่ก็ยังทำให้เรามีความสุขสดชื่นเบิกบานทันทีที่เราระลึกถึงในสมัยพุทธกาลมีหญิงคนหนึ่งอยากจะไปทำบุญที่วัดเห็นแสงไฟอยู่บนภูเขาแต่ตัวเขามีภารกิจอยู่จะต้องทำการบ้านการเรือนตำข้าวเปลือกอะไรต่างๆเหล่านั้นกิจของงานยังไม่เสร็จแต่ใจนั้นอยากจะไปวัดอยากจะไปฟังธรรมอยากไปปฏิบัติธรรมอยากจะไปบำเพ็ญบุญใจก็คุ้นคิดอยู่อย่างนั้นทั้งวันนั่นแหละมือก็จับสากตำข้าวตำใบใจก็อยู่ที่วัดนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเป็นอารมณ์ตลอดเวลาเลยไม่ได้คิดอะไรเลยว่าแม้ข้าพระองค์จะอยู่ทำภารกิจอย่างนี้แต่ใจเนี่ยไม่ได้ห่างจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยเราอยากจะไปวัดจังเลยนึกไปตำไปทำภารกิจไปใจผ่องใสตกกระแสธรรมด้วยอานุภาพแห่งการเจริญพุทธานุสติเป็นอารมณ์ไม่อานุภาพพาตัวเนี่ยเหาะลอยไปในอากาศได้ตัวที่หนักๆนี่ลอยไปในอากาศแล้วไปตกที่อารามแห่งนั้นนี่ถ้าเลื่อมใสกันหนักจริงๆนึกถึงจริงๆจนกระทั่งองค์พระใสแจ่มกระจ่างถูกส่วนเข้ามารกันไม่อยู่พลึบไปได้เหมือนกันด้วยตาด้วยกายนึกอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนับประสาอะไรกับที่ละโลกแล้วจะปิดอบายภูมิไม่ได้ปิดอบายได้ไปสู่สุคติภพเกิดมาก็มีสุขต่อไปอีกเพราะกระแสแห่งบุญที่ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านั้นน่ะมันส่งต่อเนื่องกันไปเหมือนคลื่นลูกแล้วลูกแล้วส่งกันต่อๆกันไปเรื่อยๆเลยหรือเหมือนเปิดสับสวิตช์ไฟสว่างตลอดทั้งถนนเลยติดทุกเสาที่อยู่ริมถนนอย่างนั้นแหละนี่ก็ติดกันไปทุกชาติให้ตั้งใจเจริญพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์โดยนึกถึงภาพของท่านนั่นแหละเป็นที่รวมของทุกสิ่งรวมให้หมดเป็นพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ประดุจธรรมด้วยเพชรเกศดอกบัวตูมนั่งขัดสมาธิทำสมาธิอยู่ภายในกลางตัวของเรานึกไปกับภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังพ
ภาวนาไปก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไปนึกถึงพระพุทธเจ้าไปก็ภาวนาไปทำใจให้ใสให้เยือกเย็นประสานใจของเรากับพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้นิ่งให้หยุดให้ถูกส่วนที่เดียวเนี่ยเดี๋ยวความอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเราอย่าให้ใจเราขุ่นมัวแม้แต่นิดเดียวเลยนะจ๊ะให้ใจของเรามีแต่พระพุทธเจ้าอยู่ในกลางใจของเรากลางตัวของเราเป็นพระแก้วใสๆบริสุทธิ์ประดุจธรรมด้วยเพชรไม่มีขีดข่วนเป็นรอยคล้ายๆกับขนแมวอย่างนั้นไม่มีตำหนิเลยใสบริสุทธิ์ต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะก็ใจของเรายังอยู่หยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใครที่มาใหม่ก็หยุดนิ่งตรงนั้นนะใครที่เข้าถึงดวงธรรมก็เอาใจหยุดไปที่กลางดวงธรรมใครเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดก็เอาใจหยุดไปที่กลางกายมนุษย์ละเอียดใครเข้าถึงกายทิพย์ก็เอาใจหยุดไปในกลางกายทิพย์ใครเข้าถึงกายรูปพรหมก็เอาใจหยุดไปในกลางกายรูปพรหมใครเข้าถึงกายอรูปพรหมก็เอาใจหยุดไปในกลางกายอรูปพรหมใครเข้าถึงกายธรรมก็เอาใจหยุดไปในกลางกายธรรมเอาใจให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดให้นิ่งอย่างสบายสบายกันนะจ๊ะการบูชาข้าวพระก็คือการนำเอาเครื่องไทยธรรมมากลั่นด้วยธรรมกายด้วยวิชาธรรมกายจนกระทั่งมีความละเอียดเท่ากับพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานก็จะตกศูนย์ไปสู่อายตนะนิพพานนั้นและเครื่องไทยธรรมก็เต็มไปหมดน้อมถวายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยวิชาธรรมกายการทำอย่างนี้เรียกว่าการบูชาข้าพระเป็นการบูชาแบบเข้าถึงพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านจะเสวยอาหารทิพย์อย่างพระสงฆ์ขบฉันภัตตาหารหยาบนะจ๊ะอันนี้เราไปถวายเป็นพุทธบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวการบูชาอย่างนี้มีอานิสงส์ใหญ่บุญใหญ่เกิดขึ้นมากมายกายกองทีเดียวเป็นบุญที่พิเศษที่จะทำให้เราไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้โอกาสไปถึงที่สุดแห่งธรรมนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องใช้กำลังบุญอย่างมหาศาลจะทำบุญอย่างธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นบุญพิเศษเป็นบุญอัศจรรย์จึงจะมีพลานุภาพไปถึงตรงนั้นคุณยายอาจารย์ของเราท่านคุมธรรมะอยู่ภายในที่พักของท่านเพราะว่าวัยของท่านมัน90ปีปีนี้แล้วแต่ถึงร่างกายจะป่วยแต่ใจนั้นน่ะผ่องใสสว่างสวยตลอดป่วยแต่กายที่เกิดจากการกระทบอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่ใจนั้นน่ะไม่ได้หวั่นไหวใสสว่างเป็นธรรมกายอย่างเดียวท่านก็ประกอบพิธีบูชาข้าวพระไปตามปกติของท่านที่ท่านจะทับทวีเครื่องไทยธรรมเหล่านี้เนี่ยทับทวีขึ้นไปเรื่อยๆเลยทับทวีกันต่อกันขึ้นไปเนี่ยธรรมกายท่านเต็มไปหมดเลยเครื่องไทยธรรมก็เต็มไปหมด
แล้วก็น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้านับพระองค์ไม่ถ้วนสุดรู้สุดญาณไปเรื่อยๆเลยนะไปจนกระทั่งสุดญาณสุดญาณของท่านไปเรื่อยเลยทับทวีไปต่อกันขึ้นไปเรื่อยๆพอเราถวายทานขาดจากใจบุญจะเกิดขึ้นทีเดียวเกิดขึ้นทันทีที่ใจเราเป็นกุศลสละทรัพย์สินภายนอกออกหมดสละสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อการกุศลออกจากใจเนี่ยบุญเกิดขึ้นตอนนั้นเลยเป็นอัตโนมัติคือพอสิ่งนี้หลุดไปเนี่ยกระแสทานแห่งบุญก็เข้ามาแทนที่เนี่ยใสบริสุทธิ์เหมือนตอนนี้กระแสทานแห่งบุญจากการบูชาข้าวพระกำลังหลั่งไหลเป็นกระแสทานใสบริสุทธิ์สว่างจากศูนย์กลางกายของพระธรรมกายพุทธเจ้ามาจรดในกลางกายเราเต็มไปหมดเลยสว่างสวยติดไปให้เป็นผลบุญในปัจจุบันและติดไปในภพเบื้องหน้ากว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมมีกี่กายนะติดไปหมดเลยจะเกิดเป็นมนุษย์ดวงธรรมที่อยู่ในกลางกายมนุษย์เขาก็เปิดขึ้นใช้คือพอมาถึงก็บันดาลเลยบันดาลให้เราสมบูรณ์ไปด้วยสมบัติทั้งสามทีเดียวกระแสบุญที่เกิดขึ้นอยู่ภายในบุญก็คือพลังงานชนิดหนึ่งที่จะดึงดูดสิ่งที่ดีและผลักสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายออกไปเป็นความใสสว่างบริสุทธิ์อัดแน่นอยู่ภายในกลางของแต่ละกายทุกกายเลยและมีที่เก็บเป็นดวงบุญใสส่งกระแสตลอดเวลาเลยเวลาบุญส่งผลจิตใจของเราจะเบิกบานจะชุ่มชื่นจะมีความสุขร่างกายก็จะแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณวรรณะเราก็จะผ่องใสสว่างเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของทุกคนที่เขาเห็นเราได้ใจเราจะมีแต่ความสุขและมีกำลังทั้งร่างกายและจิตใจร่างกายก็มีเรี่ยวมีแรงจิตใจก็เข้มแข็งไม่ได้มองเห็นว่าอะไรเป็นอุปสรรคเลยนะจะมีพลังทีเดียวพลังที่จะเอาชนะอุปสรรคพลังที่จะสร้างความดีบุญนั้นยังส่งผลให้ความคิดของเราเนี่ยแจ่มใสคิดอะไรมันก็ได้ดังใจทะลุปลุโปร่งมองเห็นเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวคาดการณ์ในอนาคตได้ถูกต้องคิดได้ออกพูดก็ได้ดังใจแถมถ้อยคำที่พูดก็มีพลังใครฟังแล้วเขาก็เชื่อถืออยากจะทำตามการกระทำนั้นก็สำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรมันก็จะสำเร็จเป็นนักกีฬาก็ประสบชัยชนะเป็นนักเรียนก็จะเรียนดีเป็นนักธุรกิจก็จะไปเป็นมหาเศรษฐีถ้าครองเรือนก็จะอยู่เย็นเป็นสุขถ้ารับราชการก็จะไปสูงที่สุดในสายนั้นอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นพระก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานในกำลังบุญนี่นะเขาส่งไปแล้วเขาก็จะดึงดูดสมบัติดึงดูดสมบัติจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ตั้งแต่อยู่ในอากาศสมบัติในอากาศที่ก็สื่อสารกันต่างๆนั่นแหละไงล่ะเขาคว้าเงินทองจากอากาศ
กี่ยวเรื่องโทรคมนาคมอย่างนั้นน่ะสมบัติตั้งแต่ยอดเขาเลื่อยลงมาถึงพื้นดินไล่ไปถึงในทะเลเนี่ยใต้ทะเลจะดึงดูดจังหวะชีวิตที่ดีโอกาสที่ดีๆคนมาช่วยเหลือพูดกับใครก็สนับสนุนเกิดสภาพคล่องขึ้นมาจะมีพวกพ้องบริวารก็ร่วมมือสื่อสัตย์สุจริตได้ทั้งคนซื่อได้ทั้งคนฉลาดได้คนดีมีฝีมือมาเป็นมือเป็นเท้าสนับสนุนทุกอย่างจนกระทั่งอะไรอยากได้อะไรมันก็ได้ดังใจหมดเต็มไปหมดเลยเนี่ยกำลังบุญส่งผลทรงมากหนักยิ่งขึ้นจนกระทั่งอิ่มเต็มในโลกียทรัพย์ได้สมบัติจักรพรรดิเกิดขึ้นมาเนี่ยตักเท่าไหร่ก็ไม่พร่องเหมือนท่านโชติกะเศรษฐีเหมือนท่านชดินเศรษฐีนี่ทำบุญด้วยทองก็มีภูเขาทองโผล่เกิดขึ้นมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์หรือท่านเมนตกะเศรษฐีมีสมบัติจักรพรรดิมีฝูงแพะกายสิทธิ์ดึงเขาแพะออกมาแล้วอยากได้อะไรมันก็ออกมาอย่างนั้นสมบัติมีมากจนกระทั่งอิ่มเต็มพอเต็มเข้าก็แจกจ่ายคนอื่นต่อไปอีกทำกันต่อไปจนกระทั่งไม่มีความปรารถนาอยากจะได้สมบัติอย่างนี้ก็แสวงหาอริยทรัพย์ภายในเอาสมบัติที่มันยิ่งไปกว่านี้เนี่ยที่จะทำให้ชีวิตนี้มีความสุขสมบูรณ์เพราะว่าโลกียทรัพย์เราได้มาจนกระทั่งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิกันแล้วมีสมบัติตักไม่พร่องกันแล้วแต่ใจมันยังไม่บริบูรณ์มันยังรู้สึกว่าเรายังต้องแสวงหาอะไรอีกต่อไปแต่ไม่ใช่ทรัพย์สินภายนอกก็จะทิ้งสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มุ่งหาอริยทรัพย์ทรัพย์ที่เป็นเครื่องปลื้มใจของพระอริยเจ้าของผู้รู้ของบัณฑิตของนักปราชญ์ก็จะแสวงหาทรัพย์ชนิดนี้จนกระทั่งกำลังบุญก็จะส่งผลให้เจอครูบาอาจารย์ให้มีศรัทธาให้ได้มาฟังธรรมให้เข้าใจในธรรมนั้นได้ลงมือปฏิบัติและก็ให้เข้าถึงธรรมนั้นบรรลุธรรมนั้นตามคำที่ครูบาอาจารย์หรือพระบรมครูท่านสั่งสอนหมดกิเลสอาสวะไปโน่นถึงอายตนะนิพพานกำลังบุญมากหนักยิ่งขึ้นกับไปถึงที่สุดแห่งธรรมทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องบุญนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวใครทำใครก็ได้ใครไม่ทำคนนั้นก็ไม่ได้บุญที่ทำได้ใครจะมาแย่งมาชิงมาปล้นที่จะเอาบุญนี้จะเอาสมบัติของเรานี้ไปไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นบุญนี่เป็นเรื่องสำคัญเกิดเป็นมนุษย์บุญนี้ยังตามส่งมาเนี่ยกำลังบุญมากครอบครัวที่จะมารองรับตระกูลไหนจะมารองรับนั้นน่ะต้องเป็นตระกูลที่เหมาะสมบุญมากตระกูลนั้นต้องใหญ่เอาสมบัติมาคอยท่าทีเดียวและพ่อแม่ต้องรูปร่างสวยงามพอลูกออกมานี่ก็มีรูปสมบัติคนมีบุญก็มีรูปสมบัติที่งามมีทรัพย์สมบัติมากมีคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่เฉลียวฉลาดแตกฉานทีเดียวจะเกิดอยู่ที่ไหนก็แล้วเกิดอยู่ในป่าก็แล้วแต่บุญนั้นจะต้องพัดผันมาอยู่ในเมืองเกิดในตระกูลต่ำก็ต้องสูงเกิดสูงก็จะต้องสูงยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งปกครองประเทศชาติบ้านเมืองกันต่อไปแม้ละโลกไปแล้วกำลังบุญมากสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชไม่อาจจะรองรับได้ก็จะต้องไปสู่ชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นดาวดึงถ้ากำลังบุญมากกว่านั้นรองรับไม่ได้อีกก็ส่งไปอยู่บนชั้นยามาชั้นยามาถ้ารองรับบุญใหญ่นี้ไม่ได้ก็ส่งต่อไปถึงชั้นดุสิตไปตามลำดับอย่างนี้แหละ
แต่กำลังบุญมากที่สุดภพทั้งสามไม่อาจจะรองรับได้ก็ไปสู่อายตนะนิพพานบุญนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กเห็นได้ด้วยธรรมจักขุของพระธรรมกายแล้วก็รู้ได้ด้วยญาณทัศนะของท่านเห็นได้ชัดเจนทีเดียวอยู่ในกลางตัวของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันบุญใหญ่จะต้องตั้งใจตักตวง